นี่นะฮะแล้วก็เช้าวันนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นจังหวัดแต่ละจังหวัดหน่วยงานองค์กรกระทรวงต่างๆนะพร้อมใจกันที่จะใส่เสื้อสีม่วงแล้วก็มีพิธีถวายความจงรักภักดีองค์สมเด็จพระเทพอย่างเช้าวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับ8โมงเศษที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทางท่านรัฐมนตรีก็คือคุณวราวุธศิลปะอาชานะครับพร้อมด้วยผู้บริหารรวมถึงข้าราชการของทางกระทรวงพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีม่วงแล้วก็ร่วมกันอ่านแถลงการพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่กรมสมเด็จพระเทพนะครับนี่นะก่อนหน้านี้เนี่ยทางรัฐมนตรีวราวุธก็บอกนะครับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงพลังของประชาชนคนไทยให้คนไทยทุกคนหลายสิบล้านคนที่เรายึดมั่นเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในกรมสมเด็จพระเทพนะฮะและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ฉะนั้นจะไม่ยอมเด็ดขาดให้ใครหรือกลุ่มใดก็แล้วแต่นี่นะฮะมาดูหมิ่นหรือคิดไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะตั้งแต่เช้าเลยนะบรรยากาศนะหน้ากระทรวงนะซึ่งรัฐมนตรีวราวุธก็บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะว่าจะมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นในเช้าวันนี้กระทรวงพม.นะฮะอยู่ริมคลองพดุงกรุงเกษมนะฮะใหญ่มากนี่ฮะมวลหมู่ข้าราชการนะฮะในกระทรวงม่วงหมดวันนี้ผมว่าทุกหน่วยงานนะรวมทั้งเอกชนด้วยใช่นะวันนี้ม่วงหมดนะนะแล้วก็โรงเรียนเทพศิรินทร์ครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นะแฟนเพจ Facebook งานประชาสัมพันธ์นะฮะของโรงเรียนได้โพสต์ข้อความโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอเชิญชวนครอบครัวเทพศิรินทร์ทุกหมู่เหล่าร่วมกันใส่เสื้อสีม่วงเพื่อแสดงออกถึงความรักและความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในวันนี้ฮะ15กุมภาพันธ์นะครับนี่แล้วก็เมื่อวานนี้พี่น้องชาวจังหวัดตรังครับที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดตรังนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดคุณทรงกลดสว่างวงพร้อมกับข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวตรังร่วมกิจกรรมปกป้องสถาบันและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระเทพนะฮะมีการออกหนังสือเวียนด่วนที่สุดนะครับ2ฉบับอย่างเร่งด่วนมาก่อนหน้านี้มาร่วมกันแสดงจุดยืนด้วยชีวิตในการพิทักษ์รักษาปกป้องมิให้บุคคลใดมาดูหมิ่นเหยียดหยามพระเกียรติของพระองค์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยการแต่งกายโดยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีม่วงครับนี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะฮะเป็นประธานในพิธีเลยนะครับแล้วก็Facebook ของคุณวินเลียววารินนะครับคุณวินเลียววารินศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นะครับนักเขียนเจ้าของรางวัลสีไลท์ได้โพสต์ภาพวาดลายเส้นนะครับพร้อมข้อความผ่าน Facebook ระบุว่ารูปนี้สเก็ตไว้เมื่อหลายปีก่อนจากภาพถ่ายที่ชอบมากตอนนี้นำมาใส่สีม่วงเข้าไปใครต้องการนำไปใช้ก็ยินดียิ่งครับนี่ครับนี่ภาพนี้ท่านผู้ชมฮะเป็นลายเส้นนะก็แน่นอนสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะฮะก็ได้เสด็จไปทั่วราชอาณาจักรแล้วก็มีกรมสมเด็จพระเทพติดตามไปนะฮะใช่ครับหลายครั้งตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นนิสิตจุฬาเลยนะท่านยังเรียนหนังสือนะแต่ท่านก็ยังตามพระราชบิดานะฮะใช่แล้วก็จะเป็นเห็นไหมเหมือนกับพ่อเปียบเลยนะฮะมีสมุดบันทึกมีกล้องนะฮะภาพนี้แบบสุดยอดใช่นี่นะก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณบินเดียววารินนะฮะก็ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กนะครับว่าตลอดเวลา70ปีแห่งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงย่างพระบาทไปทุกตารางนิ้วทั่วประเทศทุกชนบททุกถิ่นทุรกันดาร
ไม่มีจุดใดที่ทรงไปไม่ถึงดูแลทุกสุขของราษฎรบ่อยครั้งเงาร่างหนึ่งตามรอยเสด็จไปด้วยคือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาหรือที่คนรุ่นผมเรียกติดปากว่าพระเทพเสด็จตามไปด้วยเสมอแม้ว่าทรงต้องศึกษาอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์ทรงศึกษาสาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออกจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและสาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมก็ยังทรงเดินตามรอยพระบาทเสมอมาตลอดชีวิตทรงทำงานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยเสมอมานั่นคือภาพที่คนไทยรุ่นผมจดจำได้หนึ่งภาพชัดเจนกว่า1ล้านคำพูดผมโชคดีมีโอกาสเข้าเฝ้าพระเทพหลายครั้งแทบทุกครั้งคือการรับรางวัลวรรณกรรมตั้งแต่รวมเรื่องสั้นรางวัลชมเชยเรื่องสั้นรางวัลดีเด่นไปจนถึงตำแหน่งศิลปินแห่งชาติตลอดจนในงานหนังสือทุกปีจึงรับรู้แจ่มแจ้งว่าพระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องศิลปะวรรณกรรมอย่างยิ่งทรงแต่งคำประพันธ์ต่างๆทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองนอกจากนี้ยังทรงศึกษาภาษาจีนวัฒนธรรมประวัติศาสตร์จีนเสด็จไปเมืองจีนนับครั้งไม่ถ้วนทรงอักษรจีนเป็นบุคคลที่ชาวจีนรักอย่างยิ่งนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงทรงเป็นทูตวัฒนธรรมจากไทยนำเสนอวัฒนธรรมของเราไปนานาชาตินานหลายสิบปีก่อนคำนี้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองตลอดชีวิตทรงแต่งานเพื่อแผ่นดินด้วยโครงการนับไม่ถ้วนทั้งหมดเพื่อคนไทยทั้งมวลเพื่อแผ่นดินไทยทรงเป็นหัวใจของคนทั้งชาตินี่นะดังนั้นคนไทยรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นภาพนั้นไม่เคยอ่านประวัติศาสตร์จึงอาจมิรับรู้ว่าพระราชกรณียกิจต่างๆของพระราชวงศ์เป็นของจริงมิใช่ภาพลวงตาอาจไม่รู้ว่าเมืองไทยรอดมาถึงวันนี้ได้อย่างไรสิ่งที่คนไทยรุ่นใหม่ควรกระทำก็คือศึกษาให้รู้ก่อนเชื่ออะไรและที่สำคัญที่สุดคือรู้จักกตัญญูรู้คุณต่อผู้ที่มีพระคุณต่อแผ่นดินเพราะปราศจากความรู้จริงเดินมุ่งไปข้างหน้าก็อาจเดินถอยหลังปราศจากความกตัญญูรู้คุณอุดมคติสูงส่งแค่ไหนก็ไร้ค่าดีนะคุณวินเลียววารินใช่นะครับวินเลียววารินเป็นศิลปินแห่งชาตินะฮะปีพ.ศ. 2556นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลซีไรท์2ครั้งครับในปี2540และ2542นะครับเขียนบทความเอาไว้นะฮะดีมากเห็นไหมอย่างที่บอกครับว่าคนเราเกิดมาเนี่ยต้องรู้จักกตัญญูรู้คุณ2แบบต้องรู้คุณแผ่นดินก่อนอย่างที่ป้าเปรมท่านพูดเอาไว้หลายครั้งใช่เกิดมาต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดินต้องรู้คุณแผ่นดินนะรู้คุณแผ่นดินหมายถึงว่าคุณเกิดในแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้ให้คุณเกิดมาแล้วก็รู้คุณแผ่นดินว่าคุณอพยพมาจากไหนก็ตามแต่คุณมาอยู่อาศัยตั้งรกรากออกลูกออกหลานอยู่ในแผ่นดินนี้ใช่ไหมคุณต้องรู้คุณถ้าคุณรู้คุณอย่างหลังนะคุณมาจากประเทศอื่นและคุณอพยพมาอยู่ประเทศนี้คุณต้องรู้คุณแผ่นดินนี้และรู้คุณผู้ที่มีพระคุณต่อแผ่นดินด้วยหมายถึงว่าใครเนี่ยใครเป็นคนที่อนุญาตให้คุณเข้ามาใช่ไหมนั่นก็คือในสมัยอดีตเรานับถือพระราชาใช่ไหมฮะดังคนจีนที่เขาอพยพมาเสื่อผืนหมอนใบลงเรือโลสำเภามานะฮะแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่ที่ประเทศไทยสยามประเทศนะฮะไทกัวนะฮะหรือว่าที่เซมหลอกกตรงนี้นะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้ที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใครก็ตามแต่เนี่ยมาอยู่หรือไม่ถ้าเกิดให้มาอยู่ยังต้องกำหนดด้วยพระองค์จะกำหนดเลยนะว่าให้คนมอญให้คนลาวคนกัมพูชาคนโปรตุเกสและคนจีนอยู่ที่บริเวณไหนใช่ไหมฮะอยู่ที่บริเวณไหนท่านกำหนดเอาไว้เลยนะครับเห็นไหมตั้งแต่สมัยอยุธยาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตักสินตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่ง
ใช่ไหมที่สมัยพระเจ้าตักสินมีวางอยู่ที่ฝั่งทนครับพอรัชกาลที่หนึ่งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ก็มาสร้างวังที่ฝั่งพระนครใช่ไหมตรงสนามหลวงตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยมีคนจีนอยู่มีคนจีนอยู่ก่อนอยู่ตรงอยู่ใกล้วัดกับวัดโพวัดโพธารามหรือว่าอยู่ใกล้กับวัดมหาธาตุนะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งก็ขอให้อพยพโยกย้ายคนจีนขยับไปหน่อยไปอยู่แถวจักรวรรดิไปอยู่แถวเยาวราชปัจจุบันนี้ขยับไปใช่ไหมถ้าเรานึกภาพนะจากสนามหลวงย้ายไปอยู่ตรงเยาวราชเนี่ยก็ไม่ไกลนะครับก็ไม่ไกลไม่ไกลนะฮะและพระองค์ก็ทรงสร้างวังที่นั่นเพราะตรงนั้นเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำต้องการที่จะให้แม่น้ำลำคลองเนี่ยเป็นเขตแดนหรือว่าเป็นแนวป้องกันข้าศึกเป็นชัยภูมิอย่างนึงเป็นชัยภูมิอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นยังไงฮะพอถึงรัชกาลที่4ก็ทรงตัดถนนก็ผ่านไปในย่านคนจีนเจริญกรุงรัชกาลที่5ก็ทรงตัดถนนเยาวราชให้กับพี่น้องคนจีนเห็นมั้ยคือดูแลตลอดนี่แหละเกิดมาจึงต้องรู้คุณต่อผู้ที่มีพระคุณต่อแผ่นดินตรงนี้แหละที่คุณวินเลียววาลินได้เขียนบทความเอาไว้นะฮะนี่